มาแบบว่ามาครบเครื่องของเรื่องสมุทรสงครามจริงๆถูกต้องทุกอย่างเมนูเด็ดนะคะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเขามารวมตัวอยู่ในพื้นที่นี้แล้วครับที่สมุทรสงครามขนมจีนน้ำยาสูตรใหม่ครับคุณผู้ชมสูตรแบบ3ใส่เข้าไปเลยนี่ขนมจีนน้ำยาปลาทูหอยหลอดยอดชะคามโอ้ชอบกินทุกสิ่งอย่างเด็ดๆทั้งนั้นแล้วก็วัตถุดิบที่มีแต่ที่นี่จริงๆเลยนะคะเมนูเด็ดของร้านนี้นะฮะก็คือน้องส้มน้ำยาปลาทูแม่กลองค่ะนี่ไงเอาของดีเมืองสมุทรสงครามอ่ะมาใส่ไว้รวมกันรวมกันนี่คุณส้มนะฮะณชาภัทรอัตมานะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาอ่ะทำขนมจีนน้ำยาปลาทูขายมานานแล้วนะครับแต่ได้ดัดแปลงสูตรมาจากน้ำยาปลาช่อนใส่ลูกชิ้นปลาเพิ่มความอร่อยแต่ตอนนี้ต่อยอดด้วยการใส่หอยหลอดชั้นมีนี่หอยหลอดนี่เมนูดีนะดีแล้วเนื้อมันจะดึบ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 นะกัดลงไปเนี่ยเออชั้นมีหอยหลอดฉันก็ใส่ไปด้วยสิกินคู่กับใบชะคามโอ้อร่อยไปอีกค่ะเมื่ออร่อยแล้วก็เลยส่งต่อความอร่อยให้กับคุณผู้ชมครับจานละ80บาทเท่านั้นเองใช่อุ้ยหอยมาแน่นเนืองมากอุ้ยนี่ๆใบชะคามนะเขาคั้นน้ำความเค็มมันออกไปแล้วอะครับมันจะได้ความกรอบแล้วถ้าลวกเป็นอย่างเงี้ยคุณเนาะกัดแกงเข้าไปนะคุณเอ๋ยอร่อยจริงๆขนมจีนน้ำยาปลาทูน้ำยากะทิและแกงเขียวหวานแบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่นะครับค่ะจานละ40บาทเท่านั้นมาพร้อมกับผักสดตักได้ไม่อั้นเลยครับค่ะและนี่ก็คือปลาทูซาเตี้ยก็มีสูตรดั้งเดิมค่ะนี่ไงสูตรต้มสับปะรดปลาทูซาเตี้ยนี่ปลาทูซาเตี้ยโอ้ยเมื่อกี้แอบเห็นนะชยาเธอกลืนน้ำลายเอือกเลยอ่ะกลืนอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากเลยมันจะคือกึ่งต้มเค็มหรือว่ากึ่งแบบต้มส้มอย่างเงี้ยฮะใส่ดอกเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองอร่อยโดนใจขายตัวละ50บาทส่วนเมนูสะดวกกินเพลินก็ต้องแก้มปลาทูทอดกรอบถุงละ120บาทเองคุณดีจังเลยอย่าชิมแวะไปได้นะครับร้านอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.คลองโคนถนนพระราม2สาขาอะไรนะพระราม2นะฮะขาออกกรุงเทพช่วงกิโลเมตรที่72เปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 1:00 น.โหนี่ยังติดใจปลาทูซาเตี้ยเมื่อกี้อยู่เลยอ่ะเห็นบอกเคล็ดลับของเขาว่าเขาต้มสับปะรดนะมันก็เลยออกมาเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไงมันก็จะกึ่งต้มเค็มหรือว่าต้มส้มแบบนี้นะคะก็ซาเตี้ยนะคำว่าปลาทูซาเตี้ยของที่นี่เนาะโอ้ยน่ากินจังเลยย้ายบ้านกันดีกว่าแล้วไปอยู่แม่กลองกันดีกว่าเออจริงค่ะเอากันง่ายๆเลยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8